ความคืบหน้าคดีที่กลุ่มเชื่อมจิตมีการไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับให้พี่หนุ่มกัญชัยนะและก็โหนกระแสเนี่ยลบเทปที่มีการไปกราบอ้างว่าเด็กเป็นผู้ธเจ้าอะไรต่างนๆานานาและคดีเนี่ยสู้กันมาข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะครับจนกระทั่งล่าสุดวันนี้นะครับ22ตุลาคม2567เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคณะผู้พิพากษา,ข,าข,ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีการ ออกนั่งบรลลังอ่านคำพิพากษาอันนี้เป็นคำพิพากษาฉบับย่อยฉบับย่อที่ทนายพรศักดิ์หรือว่าทนายตุ๋ยทนายความส่วนตัวของพี่หนุ่มเนี่ยส่งให้ผมนะครับก็คือเบื้องต้นก็คือสั้นก็คือสารยกคำร้องของกลุ่มเชื่อมจิตนะครับโดยรายละเอียดเป็นไปตามดังนี้ครับผมอ่านให้ฟังเลยนะครับพิเคราะห์จากพยานหลักฐานของผู้ร้องผู้ร้องก็คือกลุ่มเชื่อมจิตนะครับและผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองก็คือหนุ่มกัญชัยและรายการของกระแสในการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ร้อง เกิดจากการเผยแพร่ตัดต่อภาพของผู้ร้องเ,เป็นพระพุทธเจ้าโดยรัฐมนตรีสั่งให้สำนักพุทธจับตาดูพฤติกรรมเนื่องจากได้รับการตัดต่อใบหน้าผู้ร้องใส่ในพระพุทธเจ้ามีการยืดหนังสือร้องเรียนต่อกองบัญชาการกองปราบปรามร้องทุกกล่าวโทษและเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจํานวนมากจึงเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆโดยเชิญนักวิชาการและบุคคลต่างๆเข้าร่วมพูดคุยในรายการ ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการและปัดเจกชนแม้จะพาดหัวข่าวดราม่าเดือดก้มกราบเด็ก8ขวบอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแต่เมื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองนำเสนอภาพผู้ร้องโดยปิดบังใบหน้าของผู้ร้องอีกทั้งไม่ได้ปรากฏว่ามีการระบุชื่อผู้ร้องในการพาดหัวข่าวผู้ร้องอ้างเพียงนางนัทพรเห็นข้อความพาดหัวข่าวตามคำร้องแล้ว ได้แจ้งผู้ประสานงานของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองลบเทปบันทึกภาพแต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองไม่ลบและยังเผยแพร่ภาพตามคำร้องก็ตามเมืม่อพิจารณาตามภาพข่าวและรายละเอียดเนื้อหาข่าวโดยรวมที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเผยแพร่ประกอบกับพยานหลักฐานที่มาของข่าวแล้วเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง เป็นการนำเสนอข่าวในลักษณะของการเชิญบุคคลต่างๆเข้าร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในรายการโดยที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองไม่ได้ยืนยันข้อเด้จริงว่าผู้ร้องเป็นพระเจ้ากับชาติมาเกิดและแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ร้องอีกหลายครั้งก็ตามพยานวัตถุต่างๆตามวักสองก็เป็นการนำเสนอข่าวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นที่สนใจของประชาชน ส่วนที่ผู้ร้องนำสืบว่าผู้เข้าร่วมรายการกล่าวหาผู้ร้องอ้างตนเป็นพระศาสดาข,ของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพิจารณาตามข้อความแผ่นที่14และพยานวัตถุปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเพียงแต่เล่าในรายการว่าบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอ้างตนเป็นศเป็นสัสดาข,ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นโดยไม่มีข้อความใดที่สามารถระบุหรือยืนยันได้ว่าหมายถึงผู้ร้อง อีกทั้งการกระทําดังกล่าวไม่ใช่การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองและในส่วนที่ผู้ร้องนําสืบว่าผู้ถูกกล่าวหานําเสนอผู้ร้องในวัน 18, ที่18ธันวาคม2566ทําให้มีบุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าผู้ร้องจํานวนมากนั่นก็เป็นการแสดงความเห็นของบุคคลต่างๆมิใช่การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองวักสุดท้ายครับที่มีการสรุปมาเมื่อพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาข่าวโดยรวม แหล่งที่มาของข่าวและลักษณะพฤติการของการนําเสนอข่าวของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองไม่อาจบ่งชี้ถึงเจตนาของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองนำเสนอข้อมูลของผู้ร้องโดยมีเจตนาเพื่อที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ร้องหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่อาจถือได้ว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กกรณีนี้ไม่จําเป็นต้องออกคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามคําร้องจึงมีคําสั่งให้ยกคําร้องของผู้ร้องสรุปเลยก็คือว่าศาลเ,เห็นว่าเป็นการนําเสนอไปตามข้อเท็จจริงตามความสนใจของประชาชนแล้วก็มีการเชิญแขกรับเชิญเนี่ยมาร่วมพูดคุยในรายการ แล้วก็ไม่ได้ไปเอ่ยชื่อพาดพิงถึงเด็กคนไหนหรือใครเลยก็ตามตามที่สารมีคําพิพากษาคําสั่งลงมายกคําร้องของกลุ่มเชื่อมติดที่ร้องพี่หนุ่มกัญชจยและหุนกระแสก,ก็ถือว่าชนะปีกหนึ่งคดีครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ